าล่ะค่ะไปดูที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะแห่รวมตัวหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังยกฟ้องอานนท์สมยศสุรนาถเอกชัยนะคะภายหลังศาลอาญายกคำร้องขอฝากขังนายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนำกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยเอกชัยหงส์กังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะนายสุรนาถแป้นประเสริฐผู้ประสานงาน Active Youth นะคะแล้วก็มีทางด้านนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิและเยาวชนนะสิทธิเด็กและเยาวชนรวมไปถึงอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชน4คนนี้ถูกคุมขังมาเกือบ20วันทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ำวันนี้ล่าสุดเมื่อ18รายการนักข่าวก็รายงานเนี่ยบอกว่าที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะแขวงลาดยาวเขตจตุจักรมีประชาชนทยอยเดินทางมารอรับแกนนำที่กำลังจะถูกปล่อยตัวอย่างต่อเนื่องนางสุวรรณาตาเหล็กหรือว่าลูกตาลกลุ่ม24มิถุนายนเนี่ยก็บอกว่ามาถึงก่อนนะจากนั้นจุฑาทิพย์สิริขันนะคะอดีตประธานสนท.ก็เดินทางมาถึงประชาชนที่มารอเขาก็มาให้กำลังใจแกนนำก็มีการจับกลุ่มพูดคุยกันถึงการดำเนินคดีที่ซับซ้อนนะคะซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่18:30 นจะมีการร่วมรับประทานอาหารเป็นผัดกระเพราไข่ต้มที่มีผู้นำมาตั้งโต๊ะแจกจ่ายนะคะส่วนที่ศาลแขวงปทุมวันอีกที่หนึ่งอันนั้นรุ้งปนัสยารุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลแกนำคณะราษฎรเนี่ยเขาก็โดนในคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินจากการชุมนุมทวงความเป็นธรรมให้วันเฉลิมเมื่อ5มิถุนายนและการอ่านประกาศคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนแล้วก็ศาลแขวงระยองอีกจุดหนึ่งนะก็มีการยกคำร้องขอฝากขังพานุพงษ์จัดนอกไม้ระยองจากคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเรื่องชูป้ายประท้วงไล่นายกเท่ากับวันนี้3ศาลนะนะคะที่มีการยกคำร้องแล้วก็จะมีการปล่อยตัวแกนนำ3จุดนะจุดที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะอันนั้นของอนนท์นำพาและคณะจุดที่แขวงปทุมวันศาลแขวงปทุมวันปนัสยารุ้งแล้วก็จุดที่ระยองใช่ไหมก็คือทางด้านของไม้ระยองไหมนะ3จุดที่มีการปล่อยตัวแกนนำนะอ๋อไม่ระยองออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอฮะไม่ระยองนี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะออกแล้วนะฮะใช่ไหมยกคำร้องขอฝากขังเรียบร้อยแล้วค่ะศาลท่านก็เมตตาก็เห็นว่าหลายคนก็ยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็ไม่มีท่าทีหรือพฤติการที่จะหลบหนีไปไหนนี่คือภาพจากที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพใช่ไหมฮะขอบคุณภาพจาก The Reporter นะคะก็มีคนมาปรับลายนะแต่ยังไม่รู้ว่า3จุดเนี่ยออกมาแล้วจะมีคดีต่อหรือเปล่าเพราะอย่างนี้ค่ะเพราะว่าทางด้านของบิ๊กอู๊ดนะฮะพลตำรวจโทภัคพงศ์พงเพตราผบ.ชน.นะคะท่านก็วันนี้ให้สัมภาษณ์อ่ะบอกว่าการดำเนินคดีต่อกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยที่มีคนวิจารณ์ว่าทำไมตำรวจขอหมายจับกว่า80หมายขออธิบายว่าแต่ละหมายแต่ละคดีเป็นการรวบรวมการกระทำความผิดในพื้นที่สน.ต่างๆรวมถึงที่มีผู้เสียหายทั้งที่เห็นหลักฐานการกระทำความผิดทางโซเชียลหรือว่าเห็นด้วยตัวเองแล้วเข้าแจ้งความดำเนินคดีทำให้เมื่อรวมกันก็เลยมีคดีความมากกว่าหรือมากถึง80คดีบางคดีเกิดในพื้นที่นครบาลอย่างเดียวบางคดีเกิดขึ้นคาบเกี่ยวกันระหว่างหลายพื้นที่นะคะมันก็เลยทำให้เยอะนะคะส่วนเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นหน้าสน.ประชาชื่นตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ได้ยังระบุไม่ได้ว่ามีกี่คนที่เข้าข่ายต้องถูกดำเนินคดีเรื่องทางยุทธวิธีในการเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาหรือการอายัดตัวยอมรับว่าต้องมีการศึกษาปัญหาเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่สำหรับการแชร์ข้อมูลที่มีการพาดพิงถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นทางปอท.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็จะเป็นผู้ตรวจสอบดำเนินการต่อไปคือวันก่อนมันที่เกิดการแย่งตัวที่ประชาชื่นนะแล้วมีไม้นี่เป็นลมหรือใช่ไหมใช่เป็นลมค่ะค่ะพลตำรวจโทภัคพงศ์บอกว่ากรณีการดำเนินคดีต่อผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทำกิจกรรมภายในมอรามนะคะเมื่อ21ตุลาคมมีผู้ร้องทุกข์5คนนะคะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ3นำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจรับการรักษาแล้วแพทย์ลงความเห็นว่ามี2รายต้องพักรักษาตัว10ถึง14วันส่วนผู้ต้องสงสัย10คนที่มีการระบุชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเข้าไปทำร้ายร่างกายเนี่ยพนักงานสอบสวนเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วค่ะพบการกระทำความผิดชัดเจน1รายก็ออกหมายเรียกไปเรียบร้อยอันนี้คดีในเรื่องของการชุมนุมเราแวะไปดูที่อเมริกาไหมค่ะนะคะ
นี่เช็คล่าสุดเนี่ยนะคะคือศาลที่กรณีคดีของรุ้งกับไม้เนี่ยนะคะคือเข้าใจว่าทั้งหมดเลยทั้งคู่เลยนะแล้วก็อีกเพนกวินด้วยเขายังน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาล นะแต่อันนี้คือศาลท่านก็ศาลเขาใช่ยกไปนะเพราะวันนี้อย่างทางยกฟ้องหมายจับใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าที่โรงพยาบาลพระราม9ใช่ไหมคะก็คือยังพักฟื้นหมดเลยทั้ง3คนนะแล้วก็งดเข้าเยี่ยมด้วยแต่คดีเนี่ยอย่างของที่ไม้ก็คือกรณีไปชูป้ายไปตะโกนไล่นายกนะตั้งแต่เดือนมิถุนาหรืออะไรแบบนั้นนะใช่เป็นยุคแรกๆที่ยังไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำใช่ค่ะส่วนของรุ้งเองก็ตามของรุ้งเนี่ยเป็นคดีชุมนุมสกายวอล์กเดือนมิถุนายนเหมือนกันนะก็คืออันนี้ก็ยกไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วที่จะเห็นที่ออกมาจากเรือนจำก็แบบจะประมาณนี้แหละนายสมยศค่ะใช่ไหมใช่นายอานนท์อะไรประมาณนี้ใช่อยู่ส่วนใหญ่อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะใช่ไหมคะค่ะละเดี๋ยวถ้าคืนนี้เราจะดูนะว่าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจะมีความวุ่นวายหรือเปล่าและจะซ้ำรอยไหมแต่คิดว่าคงจะพยายามให้เกิดซ้ำรอยกันนะค่ะเพราะก็ถูกวิจารณ์เยอะนะภาพที่ออกมากรณีที่ประชาชื่นไปดูเรื่องของเลือกตั้งสหรัฐนะคะล่าสุดคุณทรัมป์ปัดข่าวที่จะประกาศชัยชนะศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยไม่รอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการคือ BBC รายงานว่าทางด้านของทรัมป์เนี่ยออกมาปฏิเสธรายงานของสื่อฉบับหนึ่งที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ว่าตัวเขามีแผนจะประกาศชัยชนะการเลือกตั้งก่อนผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะออกมานะคะโดยเขามีการไปอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ3คนบอกทรัมป์เนี่ยเตรียมบอกกับคนสนิทไว้แล้วว่าจะประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งถ้าดูเหมือนว่าเขามีคะแนนนำโจไบเดนในรัฐสวิงสเตทนะคะแต่อย่างไรก็ตามตัวทรัมป์เองปฏิเสธว่าจะไม่ด่วนประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งถ้าผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังไม่เสร็จสิ้นแต่ขณะเดียวกันก็บ่นกับนักข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะต้องรอผลการนับคะแนนที่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังจากหย่อนบัตรเลือกตั้งโดยทรัมป์บอกว่าเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องแย่ถ้าเราไม่สามารถรู้ผลการเลือกตั้งได้ทันทีเพราะบางรัฐนี่เขาบอกว่าเขาจะรอบัตรที่เมลมาเนี่ยหลังวันที่3อีก3วันเขาขอบนัดศาลที่จะรอไว้ฉะนั้นก็จะต้องยืดเยื้อยาวนานออกไปนะคะก็ถือเป็นเรื่องไม่ปกตินักสำหรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีหากต้องประกาศผลล่าช้าออกไปอีกหลายวันในบางรัฐโดยเฉพาะรัฐที่เริ่มนับคะแนนผลการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อถึงวันเลือกตั้ง3พฤศจิกายน63เพราะจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะก็ทำให้ชาวอเมริกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าถึง92ล้านคนเกือบ 67% ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี59คือเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วออกมากัน139ล้านคนใช่ไหมฮะใช่ผู้ใช้สิทธิ์แต่รอบนี้เฉพาะที่โหวตล่วงหน้าที่ออกมา 67% 90กว่าล้านคนนะ90กว่าล้านคนนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือจะประมาณ50ล้านคนอะไรประมาณนี้นะคะคือคนตื่นตัวมากเลยนะคะคือคนอเมริกันเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับนักวิชาการเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์คนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่รอบนี้คือเยอะจะถือว่าถ้าไปในสปีดนี้นะจนถึงตอนนี้คือ90กว่าล้านคนเนี่ยทั้งหมดเลยจบที่เท่าไหร่คะ150กว่าล้านคน150กว่าล้านซึ่งก็ถือว่าเยอะน่าจะเยอะที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าโพลต่างๆนี่นะคะบางโพลก็ยังให้คุณโจไบเดนแนะนำนะแต่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นโพลทางฝั่งไหนนะซึ่งแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเมื่อ4ปีที่แล้วโพลเขาก็ให้คุณเฮลลารีคลินตันชนะเช่นเดียวกันแต่ว่าท้ายที่สุดก็พลิกมาทรัมป์ชนะ electoral vote ใช่ค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะอันนี้โฆษณาไว้เลยติดตามคนข่าวได้ในคืนวันนี้นะ2:30 PMนะคะเราจะมาเจาะผลโพลดูนะคะว่าโพลไหนว่าอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็สวิงสเตทตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคือถ้ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากที่ปิดหีบและนับคะแนนเนี่ยทางออกมันจะประมาณไหนแล้วก็จะเป็นผลดีกับใครกันแน่ค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้เปิดมาที่ News Hour นะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราคงจะได้มาดูนาทีต่อนาที24ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดหีบลงคะแนนใช่ไหม มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วที่ทางจะไปยังไงเดี๋ยวคงได้ประมวลกันค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะหลายคนก็บอกนายกมีปัญหาโน่นปัญหานี่ร่ำรวยทุจริตเขาวัดกันด้วยอะไรล่ะเขาวัดกันด้วยกันเดิมเนินคดีการตัดสินของศาลแล้วผมก็ยังไม่เห็นผมทำอะไรผิดสักอย่างหลายคนก็บอกผมผิดอยู่นานเกินไปเบื่อขี้หน้า
ผมไม่รู้ว่าไอ้นี่มันอยู่ในกติกาข้อไหนของการเมืองไทยผมไม่รู้กันหรอกผมไม่ว่าหรอกนะเอาเปิดเพลงพอดีไม่มีปัญหาอีกทีที่ลาละนะจะได้กลับบ้านร้อนแล้วสนทะเลก็ไม่อยู่นะบ่ให้กลับดิจะบ้านไหนเลยพี่สายบ่อาตมุ้ยใครรู้แต่เรา